ครับระยะเวลาและการชําระเบี้ยประกันและตารางหมดนะทั้ง3อย่างนี้มีผลทั้งหมดครับเพราะนั่นเจอข้อสอบแบบว่าเขาถามว่าปัจจัยนะครับที่กําหนดจํานวนเงินสํารองนะครับตอบไปเลยว่าถูกทุกข้อนะครับง่ายๆเลยนะครับต้องคิดอะไรเยอะถัดมาครับเงินสํารองหมายถึงอะไรนะครับเงินสํารองคือจํานวนเงินที่จัดสรรไว้นะครับตามความผูกพันของกรมธรรม์นะในกรณีที่บริษัทคุณจิงบงนะฮะก็ต้องมีเงินไว้จ่ายให้กับผู้ประกันภัยนี่นะครับถัดมาอัตราเบี้ยประกันนะครับในการกําหนดอัตราเบี้ยประกันชีวิตนักคณิตศาสตร์จากประกันภัยต้องอาศัยหลักเกณฑ์ใดบ้างนะครับก็อาศัยอัตรามรณะนะครับอัตราดอกเบี้ยแล้วก็เรื่องของค่าใช้จ่ายนั่นเองนะครับตอบข้อไหนดีมีไหมมีครบไหมอัตรามรณะอัตราดอกเบี้ยนะครับแล้วก็อัตราค่าใช้จ่ายนะครับตอบข้อควายไหมข้อควายครบเลยนะครับส่วนอะไรครับอายุผู้ประกันเองมันก็จะไปอยู่ในเรื่องของอัตรามรณะถูกไหมครับแล้วอะไรอีกครับตัวไหนที่ไม่ถูกอีกอัตราดอกเบี้ยอายุประกันอันนี้อายุประกันก็จะอยู่ในเรื่องของอัตรามรณะอยู่แล้วนะครับแล้วก็อัตราค่าใช้จ่ายอายุประกันก็จะอยู่เรื่องของอัตรามรณะนะครับเพราะเวลาที่เขาดูก็ไม่ดูว่าอายุประกันเท่าไหร่เขาดูว่าอัตรามรณะณปัจจุบันเท่าไหร่นะครับโดยเฉลี่ยในช่วงอายุนั้นๆนะครับในกออายุ40ปีในขออายุ46ปีทำการชีวิตแบบเดียวกันบริษัทประกันชีวิตของในกในกจะต้องชำระเบี้ยประกันภัยชีวิตเพียงไรนะครับในกอมีอายุที่น้อยกว่าในขอนะครับนั่นหมายความว่าในกอจะต้องจ่ายเบี้ยถูกกว่าในขออย่างแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นตอบข้อถ้าทำแบบเดียวกันนะครับคนอายุน้อยก็เป็นครับจ่ายน้อยกว่านะครับโดยทั่วไปเงินประกันชีวิตที่เป็นเซฟวิ่งนะครับที่แบบกำหนดเลยว่าทุนเท่านี้รับถึงเท่านี้ทุนเท่ากันนี้เท่ากันนะครับส่วนใหญ่เป็นประกันที่แบบว่าทุนเบี้ยเท่ากันนะครับการประกันชีวิตแบบประเภทสามัญประเภทสามัญและประเภทเดี่ยวประเภทเดียวกันจำนวนเบี้ยประกันภัยจะมากจะน้อยขึ้นอยู่กับอายุของผู้เอาประกันภัยและจำนวนเงินเอาประกันภัยนะครับแล้วก็อะไรอีกอาชีพและสุขภาพของผู้เอาประกันภัยอายุและจำนวนเงินเอาประกันภัยและรายได้ของผู้เอาอายุมีผลจำนวนเอาประกันภัยมีผลนะครับเห็นไหมอาชีพมีผลไหมนะครับตอบเลยว่ามีผลนะเพราะอาชีพบางอาชีพนะครับเขาจะกำหนดให้นะครับว่าคุณมีความเสี่ยงและคุณต้องจ่ายอัตราความเสี่ยงของเบี้ยเพิ่มในบางบริษัทก็จะกำหนดแบบนั้นนะครับเพราะคำตอบข้อนี้ขอตอบเป็นข้องงูไปเลยนะครับผมนะฮะอาชีพมีผลนะเพราะว่าถ้าเช่นตำรวจเนี่ยนะครับเขาจะมีการบางทีบริษัทเขาจะมีการเก็บเบี้ยความเสี่ยงเพิ่มด้วยนะครับแล้วคุณจะซื้อสัญญาหลักก็ตามข้อใดต่อไปนี้ไม่มีผลกระทบต่ออัตราเบี้ยประกันภัยนะครับ1อัตราค่าใช้จ่ายมีผลครับอัตรามรณะมีผลครับการกู้เงินโดยมีทรัพย์สินจำนองครับกู้เงินไม่เกี่ยวนะฮะแต่ผลตอบแทนหรืออัตราดอกเบี้ยนี่แหละครับมีผลต่อการกำหนดเบี้ยประกันเพราะฉะนั้นคำตอบข้อนี้นะครับที่ไม่เกี่ยวเลยคือกู้เงินนะถ้ากู้เงินคุณต้องวางเงินสำรองวางเลยไว้ครับอย่างน้อยผู้ประกันก็จะต้องได้รับความคุ้มครองนะครับตามสัญญานะครับถัดมานะครับบริษัทประกันภัยเก็บเบี้ยเพิ่มเนื่องจากอาชีพของลูกค้ามีความเสี่ยงภัยนะครับถ้าขณะที่ค่ะอันนี้ขอประกันชีวิตมีอาชีพดังนี้นะฮะก็ต้องดูอาชีพที่มีความเสี่ยงที่สุดนะครับเจ้าหน้าที่สำนักงานนะครับทำงานในออฟฟิศโอกาสเสี่ยงน้อยครับครูก็ทำงานในห้องเรียนโดยส่วนใหญ่นะครับความเสี่ยงน้อยพนักงานธนาคารทำงานในออฟฟิศความเสี่ยงน้อยสุดครับเพราะความเสี่ยงมากสุดคือคนขับรถเมล์นะฮะพอนอกจากจะขับเสี่ยงในการขับขี่รถแล้วนะฮะบางครั้งบางทีอาจจะเสี่ยงในการที่จะโดนลูกหลงนะฮะจากการต่อยตีกันของนักเรียนได้นะครับในกอจำประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์20/20นะครับชำระเบี้ยประกันภัยเป็นรายปีปีละ10,000โอ้ถูกมากนะฮะแล้วอะไรครับจะขอชำระเบี้ยประกันภัยต่ำกว่าอัตราที่บริษัทประกันภัยกำหนดได้หรือไม่นะครับดูซิได้หรือไม่ได้นะครับได้เพราะกรรมการยินยอมคำตอบคือไม่ได้นะครับเพราะเบี้ยตัวเนี้ยมันได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนไปแล้วนะครับ
ถ้ากําหนดต่ํากว่านี้ไม่ได้นะครับบริษัทไม่สามารถไปเก็บหรือทําต่ํากว่านี้ได้นะครับเห็นไหมอันลูกค้าก็ต้องจ่ายเบี้ยตามนี้นะครับผมพอเป็นเบี้ยที่รับความรับผิดชอบจากนายทะเบียนแล้วครับอันนี้เป็นว่าตามกฎหมายนะครับต่อมาในการพิจารณาประกันบัติเหตุบุคคลกลุ่มใดที่ประกันชีวิตพิจารณาโดยคิดเบี้ยในอัตราปกตินะครับบุคคลที่มีรายได้สูงบุคคลที่มีการศึกษาดีนะฐานะดีบุคคลที่มีอาชีพไม่เสี่ยงภัยรูปร่างปกติสุขภาพปกตินิสัยใจคอปกตินะครับคำตอบที่ถูกที่สุดคือคนนี้เลยฮะคนที่ไม่มีความเสี่ยงนะครับภัยเลยเนี่ยในเรื่องของอาชีพนะครับรูปร่างก็คือน้ำส่วนสูงน้ำหนักนี่นะฮะอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานนะครับไม่ใช่ว่าอ้วนลงพุงเลยนะฮะนี่ก็จะมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นไปอีกเนาะนะครับแล้วก็สุขภาพปกติคือไม่ป่วยไข้ไม่เจ็บป่วยใดๆทั้งสิ้นนะครับนิสัยใจคอก็ยังโหดร้ายนะครับมีผลนะฮะมีผลนะครับระยะเวลาผ่อนผันชำระเบี้ยประกันภัยกู้เงินและการต่ออายุนะครับในการสามัญอุตสาหกรรมนะครับสามัญมีตัวระยะเวลาผ่อนผันเนาะไม่ใช่รอคอยเนี่ยผ่อนผันนะครับสามัญจะมีระยะเวลาผ่อนผันอยู่ที่30วันนะครับส่วนอุตสาหกรรมจะมีระยะเวลาผ่อนผันอยู่ที่60วันนะครับหรือตามระยะเวลาผ่อนผันที่กำหนดไว้ในเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันชีวิตนั่นเองนะครับคำตอบข้อกไก่นะครับอุตสาหกรรมเนื่องจากไม่ตรวจสุขภาพระยะเวลารอคอยมันก็เลยยาวเอ้ยระยะเวลาการผ่อนผันไม่ใช่อุตสาหกรรมมันเป็นแบบเบี้ยถูกครับก็ออกแบบมาเพื่อให้แบบคนที่มีรายได้เดือนชนเดือนนะครับและมีโอกาสที่จะจ่ายเบี้ยรักษามันอยู่ตัวเองได้ก็เลยให้แล้วก่อนที่60วันนะครับเดี๋ยวเวลาภายหลังจากวันที่กำหนดชำระเบี้ยประกันภัยแล้วแต่ผู้ประกันภัยมิได้ชำระเบี้ยประกันภัยตามกำหนดบริษัทยังคงถือว่ากรมธรรม์ฉบับนี้มีผลบังคับอยู่สมบูรณ์นะระยะเวลานี้คือระยะเวลาผ่อนผันนะฮะคือถ้ารอคอยคือตายก่อนระยะเวลานี้ไม่ได้นะครับไม่ได้ไรายได้เบี้ยคืนแต่ถ้าบอกว่ายังคุ้มครองอยู่ในระยะเวลาที่คุณยังไม่ชำระเบี้ยคือเราเรียกว่าระยะเวลาผ่อนผันในการชำระเบี้ยนั่นเองนะครับโอเคไหมจำไว้เลยครับถ้าระยะเวลาผ่อนผันคือเกี่ยวกับเบี้ยระยะเวลารอคอยคือเกี่ยวกับการตายนะครับต่อมาครับในกรณีการชีพแบบสามัญนะครับชำระเบี้ยรายปีโดยวันที่1นะครับกรกฎาคมต่อมาวันที่1กรกฎาคม41นะครับ1ปีไปยังไม่ได้ชำระเบี้ยประกันภัยเลยโดยในวันที่28นะครับกรกฎาคมนายกถูกลอบทำร้ายเสียชีวิตบริษัทประกันชีวิตจะต้องรับผิดชอบหรือไม่นะครับคราวนี้มาดูก่อนนะครับสัญญามันครบวันที่1กรกฎาคมของทุกปีนะครับปรากฏว่าเลยมาแล้วกี่วัน1นับไปแล้วครับลบไปเลยมาแล้วถ้ารวมมาที่1ด้วยก็เป็น28วันแล้วกันนะครับ28วันตัวนี้ยังไม่เลย30วันซึ่งเป็นระยะเวลาผ่อนผันแล้วถูกฆ่านะครับแล้วก็เสียชีวิตทันทีนะครับพอเสียชีวิตแล้วก็จะต้องได้รับทุนประกันเพิ่มนะจะต้องได้รับทุนประกันนะต้องจ่ายนะครับนายกเสียชีวิตในช่วงระยะเวลาที่ผ่อนผันนะครับโดยถ้าเป็นสามัญนะครับเขาจะหัก1เลยเบี้ยที่คุณยังไม่ได้จ่ายรายปีหน้าปีนั้นนะครับพอนก็จะหักไปถ้าเบี้ยหมื่นหนึ่งก็หักไปหมื่นหนึ่งพอนก็แต่บริษัทยังคุ้มครองอยู่ยกเว้นว่าไปตายวันที่1นะฮะถึงไร1สิงหาจบเลยนะฮะโดย30วันไปแล้วนะครับไม่ได้อะไรแล้วนะครับต่อมาครับ